สวัสดีค่ะพบกับอิงและรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทำความดีในทุกรูปแบบค่ะน้องๆคะการอ่านหนังสือก็เหมือนเป็นการเปิดโลกกว้างให้ตัวเราเองนะคะหลายสถานที่หลายเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ไปด้วยตัวเองเราก็สามารถรู้จักผ่านตัวอักษรได้เหมือนกันค่ะอย่างน้องๆที่จะมาทำความดีในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นหนอนหนังสือตัวจริงเลยล่ะค่ะเพราะว่าพวกเขาคือบรรณารักษ์น้อยแห่งโรงเรียนบ้านบางกะปิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัญจิราสุทธิศรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ชื่อเล่นชื่อว่าบุ๊กค่ะแหมแค่ชื่อก็แปลว่าหนังสือแล้วนั่นเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาสนธยาสราพรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ชื่อเล่นชื่อส้มโรงเรียนบ้านบางกะปิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรีศรีตนัยอยู่ป.6/1ชื่อเล่นชื่อบีอยู่โรงเรียนบ้านบางกะปิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประสอนตันติอาพรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1พวกเขาคือบรรณารักษ์น้อยแห่งโรงเรียนบ้านบางกะปิครับแต่ละวันมีภารกิจในห้องสมุดให้ทำมากมายเลยล่ะครับเราบรรณารักษ์ห้องสมุดค่ะเย้ก็จะเป็นจัดหนังสือค่ะแล้วบางทีก็จะช่วยคุณครูที่เคาน์เตอร์ค่ะปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะก็เลยชอบอยู่กับหนังสือด้วยก็เพราะว่าเหมือนอยากดูแลน้องๆด้วยค่ะแล้วก็อยากได้รู้จักหนังสือเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อ่านหนังสือด้วยเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทานข้าวถึง11 โมงแล้วก็จะลงมาทำงานที่ห้องสมุดถึงเที่ยงค่ะตอนเย็นก็จะมาพวกหนูจะมาประมาณ3:30ค่ะแล้วก็จะกลับกัน4:00ค่ะมันไม่เชิงสนุกหรอกแต่ว่ามันก็มีความสุขที่ได้ช่วยครูเอช่วยน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักการอ่านแถมยังเป็นบรรณารักษ์แบบนี้ต้องมีหนังสือเล่มโปรดแน่นอนครับน่าจะเป็นเรื่องโคนันนะคะมันมีหลายเล่มอ่านเยอะจะเป็นเหมือนกับพวกนิยายค่ะจะอยู่ในหมวดเยาวชนเหมือนกันก็ชอบอ่านเหมือนกับขายหัวล้อค่ะแล้วก็ชอบอ่านมันตลกดีก็มันจะมีหนังสือสังทองค่ะหนังสังทองบาบูทองอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นความสนุกนะคะแล้วก็จะมีแง่คิดดีๆที่นำไปสู่ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นนิทานอีสปเรื่องต้นไม้กับขวานค่ะชอบอ่านเพราะว่ามันมีแง่คิดดีๆค่ะเตือนเราไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีค่ะด้วยความรักหนังสือและห้องสมุดขนาดนี้เด็กๆจึงอยากจะทำความดีเกี่ยวกับการอ่านครับช่วยน้องๆในการอ่านค่ะเพราะว่าอยากจะเล่านิทานให้น้องฟังเป็นอีกอย่างในการฝึกออกเสียงให้ถูกต้องอะค่ะแล้วก็เป็นการให้ความรู้ให้แง่คิดอะค่ะก็จะมีการแสดงพวกหุ่นมือให้น้องๆมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สนุกแล้วก็สนุกไปกับการเล่านิทานนะคะก็คือการที่เล่าแบบว่าเป็นประโยคเป็นแบบว่าเหมือนกับเล่ากับน้องๆอย่างเงี้ยค่ะอ่านตามหนังสือนิทานเป็นหุ่นมืออย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เคยทำความตั้งใจที่จะชักชวนน้องๆที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องให้มีนิสัยรักการอ่านมานั่งฟังนิทานสนุกสนุกพร้อมกับหุ่นมือน่ารักน่ารักนะคะที่เกิดจากการประดิษฐ์จากน้องๆเองทั้งน้องบุ๊กแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มบรรณารักษ์น้อยค่ะถือเป็นภารกิจสำคัญเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยิ่งว่าเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยกันดีกว่าค่ะในชื่อตอนบรรณารักษ์น้อยสอนน้องค่ะที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางกะปิค่ะได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยรออยู่ด้านในแล้วนะคะอิงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าน้องๆทำอะไรกันอยู่ตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๊กกับน้องส้มใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าทุกพักเที่ยงเนี่ยน้องบุ๊กกับน้องส้มเนี่ยจะมาเป็นบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพาพี่อิงชมห้องสมุดหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเริ่มจากตรงไหนดีคะเราเริ่มจากตรงที่สแกนนิ้วมือก่อนเลยนะคะที่สแกนนิ้วมือด้วยค่ะไว้ทำอะไรคะที่สแกนนิ้วมือก็คือพอเวลาเด็กในโรงเรียนนะคะเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดเราก็จะสแกนลายนิ้วมือค่ะจะเป็นการเหมือนกับแทนการกดรหัสผ่านนะคะนี่โอ้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยอ๋อเป็นชื่อแล้วก็มีประวัติการยืมหนังสือด้วย
พี่อยากมีบ้างอ้าวไม่มีของพี่อ่ะก็พี่อิงยังไม่ได้ทำบัตรนี่คะอ้าวจริงเหรอแล้วพี่ทำได้ไหมอ่ะทำได้ได้เหรอคะเชิญทางนี้เลยค่ะอ้าวได้เลยเดี๋ยวพี่จะได้มีรูปขึ้นบ้างเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยซะจริงๆเด็กๆพาพี่อิงไปสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสแกนนิ้วได้ครับไม่ได้นะไม่ได้ไม่ธรรมดานะ1 2 3ในที่สุดพี่อิงก็ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางกะปิแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วนี่คือหมวดเยาวชนใช่ไหมคะค่ะแล้วแถบสีนี่คืออะไรคะก็คือเหมือนกับเป็นสีแดงก็คือเป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ค่ะก็คือหมวดเยาวชนนะคะจะเป็นสีแดงแล้วเมื่อกี้พี่อิงบอกว่าจะอ่านนิทานข้างหมอนใช่ไหมคะใช่คล้ายๆกับนิทานก่อนนอนนิทานข้างหมอนอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นนิทานที่กล่อมให้หลับฝันดีนี่ไงคะอ่ะเจอแล้วอ๋อเจอแล้วใช่ไหมคะภารกิจประจำวันของบรรณารักษ์น้อยจะเริ่มตอนหลังอาหารกลางวันครับแต่เด็กๆต้องทำเวลาทานข้าวให้เสร็จก่อนเพื่อนๆครับพอเราพักกลางวันเสร็จนะคะเราก็จะพักประมาณ45นาทีแล้วทีนี้พอเราไปเก็บถาดเสร็จเราก็จะไปห้องสมุดต่อค่ะเด็กๆโรงเรียนนี้เขาช่วยกันเก็บถาดอาหารด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆครับและพอถึงเวลาพักกลางวันห้องสมุดก็เต็มไปด้วยเด็กๆมากมายแบบนี้ครับโอ้โหจะรับมือไหวไหมเนี่ยบรรณารักษ์น้อยเพลงขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอ่านต่อเพลงขึ้นแล้วก็แถมเรียบร้อยนะคะหมดเวลาพักกลางวันเด็กๆคนอื่นไปขึ้นชั้นเรียนแต่น้องๆบรรณารักษ์ยังไม่เสร็จงานครับมากหนังสือที่เด็กๆอ่านแล้วเก็บไม่เป็นระเบียบบรรณารักษ์ต้องเสียสละมาช่วยกันจัดครับบางเล่มก็ขาดน่าเสียดายจริงๆนี่เหลือแต่ปกไม่เหลือเลยเพิ่งยืมไปแค่2 ครั้งเองเล่มนี้ไส้หายหมดเลยหายหมดเลยแทนที่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นนิทานหลายๆคำเป็นหลายๆภาพแทนที่มันเป็นอย่างนี้เลยก็คือเราต้องจะไปซ่อมแซมกันไม่น่าก็อาจจะตอนเย็นถ้าตอนกลางวันไม่ทันตอนแรกที่มีหนังสือกองอยู่ตรงนี้เติมกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีแล้วสวยแล้วสะอาดแล้วได้เด็กๆบรรณารักษ์น้อยมาช่วยดูแลหนังสือและห้องสมุดอย่างนี้คุณครูบรรณารักษ์ทุ่นแรงไปเยอะเลยครับดีมากๆเลยเพราะว่าเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยเราบอกให้อยู่ตรงไหนหรือยังไงเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเราได้มากๆเลยเพราะเด็กเนี่ยหัวเขาไวด้วยแล้วก็เขาโตสามารถคุมน้องได้ตอนนี้ค่ะน้องๆทั้ง4คนนะคะก็ได้นิทานมาถึง4เรื่องแล้วค่ะแต่ว่าจะมีเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะที่ถูกโหวตแล้วก็นำมาใช้เล่าจริงค่ะอิงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆทั้ง4คนเนี่ยมีวิธีตัดสินใจเลือกนิทานยังไงค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นของแพ้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการอ่านอะแต่ว่าเพราะว่าเนื้อหาของมันเป็นนิดนึงก็เดี๋ยวลองเออเดี๋ยวเราก็ลองเติมเข้าไปได้ก็ได้อะเราก็วาดรูปง่ายด้วยนะตกลงโหวตให้นิทานของน้องแพรซึ่งเกี่ยวกับการอ่านครับของแพรเอาไปแกะกันเยอะนิทานที่เราจะเลือกนะคะก็จะเป็นเรื่องนี้แกะน้อยนักอ่านนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะที่จะมาฟังนิทานของเราก็จะเป็นเด็กสักประมาณป.1 ป.2 ไงค่ะเพราะเขาชอบฟังนิทานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามีแกะคนนี้ค่ะตัวนี้มันหลงทางจะไปโรงเรียนแล้วหลงทางมีทางแยกพอเดินไปข้างนี้เจอป่าหลงป่าแล้วทีนี้พอกลับมาได้ก็กลับมาที่โรงเรียนอ่านหนังสือทุกวันจนเขาได้รับรางวัลนะคะแล้วรางวัลเป็นนักเรียนดีเด่นที่อ่านหนังสือเก่งนะคะก็จะเป็นเหมือนกับ
จะเป็นเหมือนกับนักอ่านนะคะที่เขาอาจจะส่งเสริมได้เพราะว่าการทําแบบนี้ค่ะอาจจะให้ข้อคิดกับเขาได้ว่าเราต้องอ่านหนังสือนะเหมือนกับเด็กป.1 ป.2 เนี่ยค่ะยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออกค่ะก็ดีใจค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็ให้แง่คิดหลายๆเรื่องด้วยทําให้ชวนน้องๆเนี่ยให้มาอ่านหนังสือมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่านหนังสือแล้วมันจะให้สิ่งดีๆต่อเราเมื่อเราหลงทางไปทางไหนมีป้ายอะไรอ่านออกค่ะแล้วก็จะไม่หลงทางมีสิ่งดีต่อเรามากได้นิทานแล้วไม่รอช้าเด็กๆ เริ่มประดิษฐ์หุ่นมือกันเลยครับแต่ละคนวาดรูปสวยกันจริงๆแต่อ้าวน้องแพรจะไปไหนครับกระดาษ100ปอนด์4แผ่นกระดาษ100ปอนด์ต้องเอาไปทำเป็นแกะค่ะน้องบีทำต้นไม้ครับส่วนน้องส้มทำป้ายโรงเรียนบุ๊กวาดรูปสัตว์ต่างๆแต่ยังขาดพระเอกของเรื่องแกะน้อยครับวาดเป็นตัวสุดท้ายว่าแต่ตั้งใจทำกันขนาดนี้แต่จะบอกให้น้องๆมาฟังนิทานกันยังไงครับเนี่ยก็อาจจะเป็นประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการแบบว่าได้ทั่วถึงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเย้ได้เวลาเลิกเรียนเด็กๆขอตัวกลับบ้านกันก่อนครับวันมะรืนถึงจะได้ฟังนิทานแสนสนุกครับดอกไม้เก็บไว้หลังจากที่น้องบุ๊กและเพื่อนๆนะคะก็ตัดสินใจเตรียมตัวที่จะไปเล่านิทานให้น้องๆฟังค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ต้องลงมือทำจริงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอิงว่าไปถามคุณแม่กับน้องๆเลยดีกว่านะคะว่าเขาเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยคุณแม่นึงดีกว่านะคะเห็นน้องบุ๊กบอกว่าจะกลับไปเตรียมตัวเรื่องเล่านิทานใช่ไหมคะมีไปขอคำปรึกษาอะไรคุณแม่บ้างไหมคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขอคำปรึกษาแต่จะบอกรายละเอียดว่าทำอันนี้ไปแล้วนะทำอันนู้นไปแล้วนะเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จะถามแค่ว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้การช่วยเหลือกันดีไหมส่วนใหญ่จะเป็นความช่วยเหลือซะมากกว่าอ๋อค่ะแล้วมีเล่าให้คุณแม่ฟังไหมคะลองซ้อมให้คุณแม่ดูบ้างไหมคะไม่เคยซ้อมให้ดูเลยสงสัยจะอายหรือเปล่าไม่รู้จริงเหรอคะแล้วทำไงคะวันนี้เรามั่นใจไหมว่าจะไปเล่าก็มั่นใจค่ะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจะไปซ้อมก่อนไหมคะก็ต้องไปซ้อมก่อนค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีบอกน้องๆให้มาฟังนิทานของเรายังไงคะก็จะประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงวันนี้ค่ะตอนเช้าวันนี้นะคะตอนประมาณกี่โมงคะเนี่ยต้องสักประมาณ7โมงกว่าๆค่ะก็ใกล้เวลาแล้วนะคะใช่ไหมคะได้เลยงั้นอีว่าเดี๋ยวให้น้องไปเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะมาถึงก็ได้เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วครับแต่ก่อนคุณแม่จะกลับฝากกำลังใจมาให้น้องบุ๊กด้วยครับน้องบุ๊กเขาเป็นคนเก่งนะแม่ว่าน้องบุ๊กเขาทำได้แม่เชื่อใจเขาค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เด็กๆต้องไปพูดหน้าเสาธงแล้วครับแต่ดูเหมือนจะตื่นเต้นกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัชรีสิตนัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ดิฉันเป็นตัวแทนมาจากห้องสมุดดีไลเบอร์รี่โรงเรียนบ้านบางกะปิวันนี้จะมีการจัดแสดงหุ่นมือนิทานเรื่องแกะน้อยนักอ่านถ้าเพื่อนๆและน้องๆคนใดสนใจสามารถรับชมได้ที่ห้องสมุดดีไลเบอร์รี่โรงเรียนบ้านบางกะปิในช่วงเวลาพักกลางวันค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะคาบแรกเด็กๆขออนุญาตคุณครูประจำชั้นมาเตรียมงานต่อครับก็เมื่อวานเราก็วาดแกะแม่ของฟูฟูแล้ววันนี้เราก็จะมาวาดพ่อของฟูฟูกันแล้วก็ส่วนนี้ส้มเขากำลังจะตัดดอกไม้เพื่อจะไปประกอบฉากค่ะเวทีทำมาจากชั้นวางหนังสือโอ้โหโยกย้ายชั่วคราวเสร็จแล้วจะนำไปวางคืนคุณครูให้เหมือนเดิมครับน้องบีบอกว่าตัวละครที่เพื่อนวาดมีข้อผิดพลาดด้วยครับใครเขาเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นนิทานอะไรพ่อตัวใหญ่พ่อตัวเล็กกว่าลูก
ก็เนี่ยแหละครั้งแรกเนี่ยดีอ่ะไม่เหมือนใครพ่อคอยนี่อีกทีมันยังไงไม่รู้รู้ว่าเขาไม่ได้วาดมันหลุดหมดเลยเพราะว่าแต่ต้นบ้ามันชื่อฟูฟูผมมันก็ต้องฟูดิใช่ใช่นี่ก็ว่าใช่ผมฟูไงแต่ว่าน้ำเหลืองไม่ดีเลยเกิดมาหัวโตหัวโตนู่นจะชักก็ทนไม่ไหวแล้วนะส่งไปสีธัญญาดีไหมไหวไหมอ้าวนึกว่าทะเลาะกันที่แท้แค่หยอกกันนี่เองคุณครูไม่มีเพื่อนมันหรอสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงพัชรีสิตนัยก่อนแสดงจริงเด็กๆทดลองฝึกซ้อมดูกันก่อนครับว่ายังขาดอะไรบ้างรอบนี้ไม่ธรรมดามีผู้ชมด้วยนะครับเราก็ยังขาดเหมือนกับฉากโรงเรียนนะคะแล้วก็ตากระแตนตอนที่ถามว่าไม่ไปโรงเรียนเหรอแล้วก็อันนี้เราก็ยังไม่ได้อ่านกันมัวแต่ทำละครกันอยู่ตอนตัวละครอยู่ก็เลยยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องตื่นเต้นนิดนึงค่ะคือรีบมากบอจนเพี้ยนเป็นโดบออาโนบ้านไปโดบ้านก็จะมีตอนช่วงมืดอะค่ะซึ่งบุ๊คเขาจะเป็นคนถือเนี่ยค่ะมันจะงอลงไปมันจะดูไม่ค่อยเต็มฉากเท่าไหร่คงต้องให้บีช่วยถือด้วยแหละแปะไม่ได้เดี๋ยวแก้ไม่ทันนั่นคิ้วซ้ายกระตุกแสดงว่างานต้องผ่านไปได้ดีและตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาพักกลางวันแล้วล่ะค่ะภารกิจการทำความดีตาม